ฮัลโหลคุณมีนสวัสดีค่ะมีนสวัสดีค่ะค่ะหนูอายุ22ปีนะคะตอนนี้คือขอย้อนกลับไป3ปีที่แล้วอ่ะหนูอายุ18เป็นเด็กต่างจังหวัดอะค่ะพี่เพิ่งเรียนจบม.6 แล้วคือที่บ้านอ่ะพ่อแม่แยกทางกันครอบครัวแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เราก็เลยมาหางานทำกับเพื่อนที่กรุงเทพอะค่ะก็เลยไม่ได้เรียนต่อนะคะก็จบม.6 ก็มาทำงานเลยก็คือทำงานร้านอาหารกลางคืนแล้วกันค่ะพี่ทำงานกลางคืนคือทำมาได้สักพักนึงอะค่ะไม่นานก็เลยมาเจอพี่ผู้ชายคนนึงคือเป็นแฟนที่คบมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาอายุ30ปีค่ะตอนนั้นเราอายุ18เขาก็มาหาบ่อยเลยเขาก็บอกว่าเขาชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาไม่อยากให้อยู่นะตรงนี้แล้วเขาอยากให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยบอกว่าให้เราเลิกทำงานแล้วก็ไปอยู่กับเขาค่ะหนูก็เลยเลิกทำงานแล้วไปอยู่กับเขาก็คือหนึ่งเลยเขาดีมากเลยค่ะพี่เขาพาหนูเข้าไปอยู่ที่บ้านด้วยเลยและทีนี้ก็คือพาไปเจอพ่อแม่เจอพี่สาวเจอครอบครัวบอกว่าเออนี่แบบเป็นแฟนกับน้องนะชอบน้องจะให้น้องมาทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปอยู่ที่บ้านเขาเลยที่บ้านเขาก็คือรักเราค่ะรักเราเอ็นดูเรารักเราเป็นแบบเป็นน้องคนนึงเลยอะค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพี่ก็คือเขาให้เงินเราเงินเดือนของเขาให้เราทุกบาทเลยใช่ให้เราทุกบาทเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอใช้แค่สัปดาห์ละเท่านี้ค่ะก็ดูจริงจังมากเลยนะเนี่ยใช่เขาคือเขาจริงจังมากเลยก็คือเขาก็ไปหาที่บ้านเราด้วยครอบครัวเราก็เขาก็รักน้องเรารักแม่เราเนี่ยค่ะค่ะก็ผ่านมาได้หนึ่งปีอะค่ะเขามีปัญหากับที่บ้านก็คืองานที่เขาทำเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะเขาก็เลยเลิกทำงานที่บ้านไปก็เลยไม่มีงานทำก็เหมือนคนตกงานนะคะพี่แล้วด้วยความที่หนูอ่ะคือหนูรักเขามากไงหนูยังเป็นเด็กอ่ะหนูไปเจอคนที่เขาจริงจังกับเราแบบเนี้ยคือหนูก็หลงและเริงกับความรักหนูก็เลยแบบว่าสงสารเขาก็เลยกลับไปทำงานโดยที่ไม่บอกเขาว่าเรากลับไปทำงานนะเพราะว่าเราไม่มีแบบเงินใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยอมกลับไปทำงานแต่ว่าคือหนูกับแฟนคบกันเราจะมีช่องว่างให้กันคือเราจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันไม่ยุ่งโทรศัพท์เรื่องไหนที่เขาไม่อยากพูดหนูก็จะไม่ถามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ถามหนูแต่หนูก็บอกว่าไปทำงานพิตตี้อะไรกับเพื่อนแบบเนี้ยเขาก็คือไม่เคยถามเผื่อแล้วก็คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงคือหลังจากนั้น1ปีจนถึงวันนี้มาประมาณ2ปีครึ่งแล้วที่หนูรับผิดชอบดูแลทุกอย่างมาทั้งหมดเลยอะค่ะพี่ค่ะก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดหนูเป็นคนจ่ายหมดเลยแล้วก็คือมันหนักมากค่ะแพงที่บอกแบบค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตแล้วหนูดูแลน้องสะน้องอีก2คนด้วยส่งเรียนน้องส่งน้องเรียนอีก2คนดูแลที่บ้านคือหนูซัพพอร์ตที่บ้านเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะและทีนี้ก็คือแบบปีนี้ปีที่3แล้วที่คบกันมาปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะแต่หนูดูแลเขามาประมาณ2 ปีกว่าแล้วหนูก็เข้าใจมุมนึงแหละว่าแบบคือเขาอาจจะยังช็อกเนาะคือแบบทำอะไรไม่ถูกก็คือให้เขาเคลียร์กับตัวเองก่อนละกันหนูทำอะไรช่วยเขาได้ก็ทำไปก่อนแต่ตอนนั้นเป็นเด็กก็เลยคิดแบบนี้ช็อกหน้านะใช่แล้วเคยคุยไหมคะมิ้นว่าแบบเฮ้ยตัวเองแบบยังไงอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะจนมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วหนูก็เลยพูดกับเขาตรงๆเลยว่าเธอแบบว่าเราเหนื่อยมากเลยอ่ะคือค่าใช้จ่ายเราไม่ใช่น้อยๆเลยนะแบบเราต้องดูแลที่บ้านด้วยเราว่าเราไม่ไหวเราคิดว่าเธอต้องหาอะไรทำช่วยเราแล้วแหละไม่มากก็น้อยเขาก็เลยพูดกับเราว่างั้นเขาจะเทรดหุ้นละกันเขาขอเงินเราก้อนหนึ่งก้อนสุดท้ายเพื่อที่จะต้องเปิดพอร์ตเทรดหุ้นอะไรของเขาหนูก็ไม่รู้นะคะค่ะปลายปีที่แล้วคือหนูก็ให้ไปเป็นยังไงบ้างหนูก็ให้ไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนไม่จริงจังอ่ะพี่ทำบ้างไม่ทำบ้างเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเขาก็เหมือนแบบชินกับสภาพแบบนี้สภาวะแบบนี้ว่าเออฉันอยู่บ้านทุกวันฉันก็มีกินมีใช้ปกติในการฉันก็ทำงานได้ประมาณนั้นหรือเปล่าเป็นเงินที่เสียไปเยอะไหมคะตอนที่ให้เขาไปเทรดหุ้นเนี่ยเป็นความเสียหายไม่แค่เทรดหุ้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะหกหลักอยู่ค่ะพี่โหมินพี่ถามในสิ่งนี้มินก็งานของมินถ้าตัดคนอื่นที่มินต้องดูแลไปก็ดูเป็นงานที่มั่นคงและหาเงินได้เยอะนะคะเนี่ยหนูชอบเก็บตังค์อ่ะพี่เป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบก็อยากสักเซสในชีวิตอ่ะค่ะพยายามหาอะไรทำที่มันมากกว่าหนึ่งอย่างรายได้ของหนูที่จะเข้ามานะคะหนูเป็นคนเก็บเงินอ่ะน้องมินนิดนึงที่จะถามก่อนตอนที่หนูปกปิดเขาว่าหนูกลับไปทำงาน
กลางคืนแล้วเขามารู้ตอนไหนอะคะหรือว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้ค่ะเอาแล้วเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแบบไหนไม่ถามว่าเฮ้ยหายไปไหนดึกดื่นไม่คุยกันเลยไม่ได้หนูเป็นไม่ได้กลับดึกขนาดนั้นนะคะพี่ไม่แต่ว่าปกติคนเป็นแฟนกันอะคือสุขทุกข์เป็นยังไงแล้วก็เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมคืออะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ได้ถามที่มาที่ไปของรายได้แล้วก็หรือสิ่งที่เราไปทำมาเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะไม่แคร์ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้แคร์เขาคงเป็นคนไม่ได้สนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูย้อนแย้งกับวันแรกที่เอาเราเข้าบ้านเนาะใช่ในวันแรกที่เอาเราเข้าบ้านดูเป็นคนที่ดูแลใส่ใจมากหลังๆกลายเป็นคนที่ดูแลใส่ใจทุกอย่างเลยอยู่เฉยๆแล้วให้แฟนเลี้ยงดูไอ้ช่วงที่อยู่เฉยๆอ่ะมิ้นคือเขาอยู่ทำอะไรที่บ้านอยู่ไปเลยเฉยๆจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ไปเลยเฉยๆเลยค่ะก็คือมีแบบก็คือจะเปิดเหมือนเปิดเส้นกราฟอะไรของเขาทิ้งไว้ในคอมให้เราเห็นน่ะนะว่าทำอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยฉันก็ทำอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมบ้างเปิดเป็นพร็อพใช่แต่ก็แบบไม่เหมือนเขาถามเขาก็ไม่อยากตอบจนทะเลาะกันเมื่อปีที่แล้วหนูบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วนะเธอเราทำงานหนักมากแต่ละเดือนที่ไม่เหลือเงินเก็บเลยแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าแป๊บนึงนะเนี่ยเทรดหุ้นเดี๋ยวก็มีค่าเดี๋ยวก็มีรายได้เข้ามาอยู่บ้านก็ยังพอมีรายได้บ้างแหละเขาก็บอกแบบนี้ค่ะวันนี้หนูไม่อยากถามอะไรอ่ะพี่อ้อยอยากรู้คำถามคือหนูควรจะไปต่อคือเขาไม่มีข้อเสียเรื่องการคบกันเลยนะคะไม่มีข้อเสียเลยตั้งแต่คบกันมาคือดีทุกอย่างเลยหนูควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่หนูจะต้องหาเงินมาซัพพอร์ตประคองชีวิตคู่แบบนี้ใช้ชีวิตไปวันๆไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เห็นอนาคตหรือหนูคือตัดใจแล้วยอมเจ็บครั้งเดียวแล้วออกมาเลยไปต่อนับหนึ่งกับชีวิตเองใหม่อย่างเงี้ยดีกว่าไหมถามให้ก่อนครับมิ้นถามพี่เผือกค่ะหลายสายที่โทรเข้ามาแล้วจะให้เราแบบว่าตัดสินใจให้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันยากนะมิ้นการที่จะตัดสินใจแทนใครสักคนเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามิ้นเป็นน้องสาวพี่หรือว่าเป็นลูกสาวพี่แล้วกันว่าพี่จะแบบบอกยังไงเลยพี่คงบอกว่าพอเหอะไม่ค่อยอยากให้น้องสาวหรือลูกสาวหรือคนที่เรารักต้องมามีชีวิตแบบเนี้ยใช่ไหมทำงานเพื่อเลี้ยงดูผู้ชายสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่ายุคนี้แบบผู้หญิงห้ามเลี้ยงผู้ชายหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคต่างคนต่างแบบทำงานช่วยกันได้แหละแต่ว่าพอมิ้นต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วมันถ้ามิ้นมีความสุขมิ้นคงไม่โทรเข้ามาในพูดทอพูดโทในวันนี้แล้วพี่ก็เชื่อว่ามิ้นเองก็ฟังดูเหมือนว่าจะมีทางเลือกลางๆอยู่แหละอยู่ที่ว่ามิ้นมีแรงเสริมที่จะทำให้มิ้นสามารถตัดสินใจแบบเฉียบขาดได้หรือเปล่าวันนี้มิ้นคงอยากจะหาแรงเสริมนั้นซึ่งพี่ก็อยากจะเป็นแรงนั้นให้กับมิ้นน่ะการคบกันมันควรใจเขาใจเรา ถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝั่งที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ย เขาเริ่มมีอะไรที่ไม่สบายใจแล้วเขาพูดออกมาเนี่ยมันต้องมีการปรับไม่ว่าจะเพิ่งคบกันหรือว่าอย่างผมเองเนี่ยทุกวันนี้กับภรรยาเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับมันก็ยังมีเรื่องที่ เห็นไม่ตรงกันทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆแต่อย่างหนูนี่คงปรับไม่ได้แล้วใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าเขามีใจจะปรับหรือเปล่าเพราะเท่าที่เห็นมันยังไม่มีพฤติกรรมที่อยากจะช่วยอยากจะปรับให้มันดีขึ้นจริงๆเออพี่รู้สึกแบบนี้เนาะจ้ะใครไหนต่อใครต่อหรือพี่ลูกกอล์ฟกับพี่อ้อยค่ะพี่ลูกกอล์ฟค่ะมิ้นพี่ขอถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมันเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆเขารู้ว่ามิ้นทำงานอะไรอ่ะมิ้นเดี๋ยวนะงานกลางคืนขยายความให้พี่หน่อยได้ไหมค่ะก็เหมือนเล้าประมาณอย่างเงี้ยค่ะโอเคซึ่งอันนี้มิ้นมั่นใจว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเราทำอะไรแน่ๆถูกหรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับเพื่อนไงคะก็จะมีแบบว่าเหมือนทำร้านส้มตำกับเพื่อนอย่างเงี้ยอยู่ดึกๆด้วยไงเข้าใจเข้าใจคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่พี่ว่าคุยกันน้อยอ่ะอย่างเงี้ยพี่เรียกอย่างงี้ละกันกับในรายละเอียดที่มิ้นให้มาว่าความสัมพันธ์นี้มันดูดีมากแต่ว่าเนื้อออกไปทำงานตอนคืนน่าจะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพุทมิ้นคิดว่าผู้ชายไม่รู้หรือไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรมิ้นมีน้องที่ต้องดูแล2คนใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะขอทราบผู้หญิงทั้งคู่เลยเอาแล้วนะคะอันพี่ถามข้อมูลครบแล้วอ่ะโอเคยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมค่ะประถมอยู่ประถมโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงก็โตภาระเลยนะก็ต้องดูมีหน้าที่นะอ่ะข้อแรกก่อนเลยมิ้นบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีข้อเสียมิ้น3ปีเนี้ยที่อยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันข้อดีเหรอคะ
ตอบพี่หน่อยค่ะช่วยพี่นิดนึงไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจมาว่ามาเข้าใจว่าผู้ชายเขาต้องเลี้ยงดูหนูอย่างเงี้ยไม่ใช่เข้าใจว่าอยากแบบโอเคคนละครึ่งนะฉันทำของฉันโอเคไม่เป็นไรงั้นอย่างนี้งั้นพี่ถามงี้แล้วกันว่าถ้าวันนี้น้องสาวของมิ้นโตขึ้นแล้วอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับมิ้นมิ้นคิดว่ามิ้นจะเลือกแนวทางอะไรให้น้องสาวของมิ้นเลือกคู่ชีวิตแชร์ให้กับพี่หน่อยทุกคนให้โลกอะค่ะพี่เพราะอะไรก็ไม่อยากให้น้องแบบลำบากแต่ก็คือเหมือนเราอยู่ในความสัมพันธ์ไงพี่ลูกกอล์ฟเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่นั้นวันนี้มันจึงเป็นเหมือนหลายๆสายที่ทำไมคุณผู้ฟังจะงงว่าทำไมออกไม่ได้ทำไมอะไรอย่างนี้นู่นนี่ก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาของเราอ่ะพอเราวนเวียนอยู่อย่างนั้นบางทีพี่อ้อยหรือลูกกอล์ฟพี่เผือกก็อาจจะไม่ออกก็ได้ดังนั้นวันนี้พี่เชื่อว่าวันหนึ่งถ้ามิ้นมีสติแล้วนั่งลงนิ่งๆแล้วถ้าเกิดว่าคุยกับเขาแล้วพี่ยังแนะนำให้คุยนะเพราะเท่าที่พี่อย่างจากน้ำเสียงพี่รู้สึกว่ามิ้นยังรักเขามากอยู่แล้วเขาก็เคยรักมิ้นมากอยู่ถึงขนาดที่พาเข้าบ้านนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเพศแล้ววัยแล้วมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเรายังมองเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่านะพี่ว่าเรายังแมทช์กันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยคุยกับเขาเปิดอกแล้วว่าที่รักคุณยังมองโกเดียวกันไหมข้างหน้าที่เธอมองอ่ะมันมีฉันไหมวันนี้ฉันมองเห็นว่ามีเธออยู่แต่นี่คือสิ่งที่เธอต้องปรับ1 2 3 4 5ถ้าไม่ปรับมันหมายความว่าเราไม่แมทช์กันแล้วและวันนี้ขอบคุณทุกความทรงจำดีๆแต่วันนี้เราแยกย้ายน่าจะดีกว่ากับเราทั้งคู่เพราะมิ้นพี่ดูโปรไฟล์มิ้นใน Facebook มิ้นไม่ใช่ตัวเลือกใครทั้งสิ้นค่ะตอบพี่แค่พี่ก็จะบอกมิ้นถ้าแกเป็นน้องฉันนะฉันบอกว่าอีมิ้นมึงไม่ใช่มิ้นมึงไม่ใช่ออปชั่นควรจะได้เป็นฝ่ายเลือกนะมิ้นมิ้นเข้าใจไหมคะถ้าวันนี้มิ้นเป็นน้องสาวอีกนะมันจะเขย่าตัวแรงๆแล้วบอกว่ามิ้นมึงไม่ใช่ตัวเลือกใครก็ขอส่งให้กับสายซอฟต์คือพี่อ้อยดีกว่าพี่อ้อยค่ะไม่หรอกพี่อ้อยมองอย่างนี้นะมิ้นถ้ามิ้นเลิกได้จริงมิ้นได้โทรมาหรอกหลายหลายคนที่โทรมาแล้วชอบถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้คะหลายคนเลือกไปต่อใช่พี่เข้าใจนะคนรักกันช่วยกันได้น้องจากวันนี้จะผู้ชายเป็นคนหาเงินหรือผู้หญิงเป็นคนหาเงินแต่ขออย่างเดียวค่ะอีกฝ่ายควรมีเจตนาแห่งความใส่ใจที่พี่งงมากคือ เขาไม่รู้หรอว่าแฟนเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาไม่รู้หรอว่าทำงานหนักขนาดนี้แล้วที่บ้านยังไงเหนื่อยหรือเปล่าวันนี้คือพี่ไม่ได้สนใจเลยว่าใครต้องผูกขาดการหาเงินตรงนั้นไม่จำเป็นคนรักกันช่วยกันได้แต่ตอนนี้พี่กลัวว่าเราอะกำลังให้จนเขาอ่อนแอแค่แบมือขอและพอให้แบบนี้ปั๊บนึงพี่ว่ามันเกิดปฏิกิริยาของการเคยตัวใช่นะคะสิ่งหนึ่งคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนทุกคนการดูแลตัวเองได้คือความภาคภูมิใจนะมิ้นถูกป่ะแล้วเวลาที่คนอื่นมาให้แล้วก็เป็นความชื่นใจว่าไอ้แฟนเอานี้มาให้โอ้ขอบคุณมากนะแต่ไม่ใช่ว่าหน้าที่เธอไงเธอก็หามาดีก็ฉันเทรดหุ้นอยู่มันไม่ใช่ไงมันยิ่งทำให้วันนี้ทำไมมิ้นถึงรู้สึกระส่ำระสายกับความรักของตัวเองเพราะมิ้นเริ่มรู้สึกเหนื่อยเกินกว่าที่เฮ้ยรักส่วนรักนะแต่ทำไมช่วยหันมาใส่ความแบบความใส่ใจหรือถามฉันสักนิดว่าเธอหาเงินจากไหนอ่ะเธอเหนื่อยบ้างหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านสบายๆไม่มีเจตนาจะต้องทำอะไรและให้อีกฝ่ายหาเลี้ยงและที่กล้าพูดตรงๆนะคะผู้ชายดีๆจะมีศักดิ์ศรีบางอย่างที่รู้สึกว่าใช่ป่ะผู้ชายจริงไม่ได้อะไรจะเสริมเลยจะมีศักดิ์ศรีบางอย่างถูกไหมเพื่อจริงเลยเขาจะภูมิใจกับอะไรเฮ้ยเธอทำมาหากินอะไรอ๋อเปล่ามีอะไรเลี้ยงเขาจะตอบแบบนั้นหรอใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลยเริ่มเห็นเจตนาบางอย่างของผู้ชายคนนี้ว่าดูรักสบายและไม่แคร์อะไรเลยเพราะนั้นพี่ไม่ได้เป็นคนหัวเก่าขนาดที่ว่าผู้ชายต้องผูกขาดการเลี้ยงดูผู้หญิงไม่เกี่ยวยุคนี้ช่วยกันคือความอบอุ่นประเภทหนึ่งหรืออย่างน้อยถ้าบังเอิญว่าอันจริงนะถ้ามีลูกยังบางคนนะคะเขาแบบแบ่งเลยวันนี้เธออยู่กับลูกแล้วกันเพราะบังเอิญว่าฉันดันมีโอกาสในการหาเงินได้มากกว่าไม่ได้มีใครเสียศักดิ์ศรีเพราะคนที่อยู่ทางบ้านไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานแต่เขาทำเพื่อให้เราออกไปหาเงินได้อย่างสบายใจจริงแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเขาเป็นจุดนั้นยังเป็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เผือกบอกเราตัดสินใจแทนมิ้นไม่ได้มิ้นชั่งน้ำหนักเอาเองว่ารักเขามากพอจะเดินหน้าต่อไหมเห็นด้วยกับลูกกอล์ฟอันนึงในทุกความสัมพันธ์ค่ะตัดจบนะง่ายอยู่ให้ได้นะยากแต่ยังไงก็ยังอยากพยายามก่อนว่าเฮ้ยไอความรักของเรา3ปีเป็นยังไงบ้างเธอหาเงินเกินช่วงนี้เราเหนื่อยมากเลยเธอรู้ป่ะเราออกไปเนื้อรู้เนื้อเหนื่อยคนรักกันอย่าหยุดการสื่อสารไม่อย่างนั้นเราจะตกใจว่าเราห่างเหินกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่
Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ